รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนเห็นหน้านานาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเคล็ดลับก้นครัววันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหอมค่ะคุณผู้ชมหลายครั้งเวลาเราซื้อกล้วยหอมมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหูกล้วยหอมเนี่ยทำเมนูได้หลากหลายแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยกินไม่หมดกินไม่ทันซื้อมาหวีเบลอเลยแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเขาก็จะสุกไปเรื่อยๆงอมจากนั้นก็ต้องทิ้งแล้ววันนี้เราก็เลยจะเอากล้วยหอมงอมๆของเราเนี่ยค่ะมาทำเมนูอร่อยๆกันคือเค้กกล้วยหอมนั่นเองกล้วยหอมหากคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วทานไม่หมดหรือทานไม่ทันเนี่ยนะคะมีวิธีการเอากล้วยหอมไปทำเมนูได้มากขึ้นก็คือคุณผู้ชมสามารถเอากล้วยแบบนี้เนี่ยนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ถุงเข้าช่องแข็งเก็บเอาไว้ปั่นกับนมกินตอนเช้าเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือถ้าเกิดจะเอามาทำเบเกอรี่เนี่ยนะคะก็แนะนำกล้วยที่งอมงอมอาจจะงอมกว่านี้ก็ได้ใส่ถุงเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะปอกเปลือกเขาจากนั้นเราจะเอาเจ้ากล้วยของเราที่เราปอกเปลือกแล้วเนี่ยนะคะใส่ถุงถุงที่แนะนำให้เข้าช่องแข็งก็คือเป็นถุงขุ่นแบบนี้เพราะว่าถุงจะไม่แตกเก็บได้นานจากนั้นนะคะไม่ต้องรัดให้มีลมนะเอาหนังสติ๊กของเราเนี่ยนะคะรัดเขาแบบนี้ไม่ต้องให้พองลมนะคะแช่แข็งไว้ถุงละลูกแบบนี้แล้วถึงเวลาเนี่ยนะคะเราก็หยิบออกมาใช้เวลาหยิบออกมาเนี่ยอย่าตกใจเพราะว่ากล้วยของเราเนี่ยตอนเข้าไปหน้าตาแบบนี้พอออกมาจากช่องแข็งทิ้งไว้จนละลายแล้วเนี่ยกล้วยจะเปลี่ยนเป็นสีดำๆหน่อยแล้วก็มีน้ำออกมาเราเวลาใช้เนี่ยนะคะถ้าเอามาทำเมนูพวกเบเกอรี่เนี่ยก็เอาทั้งน้ำแล้วก็เนื้อมาใช้ได้เลยนะไม่ต้องทิ้งน้ำเพราะว่าน้ำก็จะมีรสชาติของกล้วยหอมอร่อยๆ อยู่เจ้ากล้วยหอมแบบนี้เนี่ยนะคะแช่แข็งแล้วก็ทิ้งไว้จนละลายจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะเอาเจ้ากล้วยหน้าตาแบบนี้เนี่ยแหละค่ะมาทำเค้กกล้วยหอมง่ายๆกันถ้าคุณไม่มีเตาอบคุณก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ได้ไม่มีเครื่องตีไข่ก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ได้เพราะว่าเป็นใช้มือตีหรือใช้ตะกร้อมือตีนั่นเองจากนั้นเราเอาเค้กกล้วยหอมของเรานึ่งในรังถึงนะคะนานจนกระทั่งสุกหรือประมาณ10นาทีช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกวิธีทำไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกนำปีกบนไก่และปีกกลางไก่ใส่ในภาชนะเทแป้งชุบทอดตราโลโบเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ใส่แป้งชุบทอดตราโลโบและน้ำเย็นลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันนำไก่ที่เคล้าแป้งไว้ลงชุบให้ทั่วจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกราโลโบและน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่ไก่ทอดลงคลุกเคล้ากับซอสให้เคลือบชิ้นไก่จนทั่วจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับหัวไชเท้าดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูซุกกี้แห้งดอกขจรมาฝากค่ะ
วิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูสันนอกตามด้วยปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดและกุ้งสดผัดพอสุกใส่ไข่ไก่ผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นและน้ำซุปไก่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำจิ้มซุกี้และพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ดอกขจรผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกแล้วปิดไฟตักซุกี้แห้งดอกขจรใส่ภาชนะวางด้วยช่อขึ้นช่ายและโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซุกี้ค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะเค้กกล้วยหอมสูตรของเราวันนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยถ้าคุณไม่มีเตาอบคุณก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ได้ไม่มีเครื่องตีไข่ก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ได้เพราะว่าเป็นใช้มือตีหรือใช้ตะกร้อมือตีนั่นเองแล้ววันนี้เค้กกล้วยหอมของเราเป็นสูตรนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเตาอบเลยมาขั้นตอนการทำของเราขั้นตอนแรกเราจะเอาน้ำมะนาวใส่ลงไปในนมข้นจืดตัวเนี้ยจะเป็นการทำให้นมข้นจืดของเราขึ้นเป็นเคิร์ดจะทำให้ตัวเค้กกล้วยหอมของเราเนี่ยนะคะมีความชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นขั้นตอนการทำของเราคือเราใส่กล้วยหอมของเราลงไปตีกับไข่ไก่ไข่กับกล้วยก่อนเราจะเอาตะกร้อมือของเราเนี่ยนะคะขยี้กล้วยหอมของเราถ้าคุณผู้ชมอยากให้กล้วยหอมยังเป็นชิ้นๆอยู่ก็ไม่ต้องขยี้เขาจนละเอียดแต่ถ้าอยากให้เขาหายไปเลยกับเนื้อเค้กก็พยายามเอาตะกร้อมือของเราเนี่ยนะคะกดเขาลงไปเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะมันสุกมากๆอยู่แล้วที่สำคัญเขาไปฟรีซมาแล้วด้วยเขาแทบจะไม่ต้องใช้แรงในการบดเลยอ่ะตอนนี้เราได้ส่วนผสมที่เป็นน้ำก็คือไข่ไก่กับกล้วยหอมแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจากนั้นใส่เนยสดตามลงไปความจริงแล้วสูตรนี้ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแต่ก็สามารถเลือกใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ไม่ติดนะได้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวแบบนี้แล้วส่วนผสมของแห้งเราจะเป็นแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นผงฟูและเบกกิ้งโซดาจากนั้นเราจะเอาส่วนผสมของแห้งใส่ลงมาในของเหลวของเหลวเราก็จะมีเจ้านมข้นจืดของเราที่ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเนื้อนมข้นจืดเนี่ยจะเป็นริ่มๆนิดนึงแบบนี้โอเคใส่ส่วนผสมแห้งลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าขี้เกียจตั้งลังถึงก็สามารถเอาเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ไปจี่ในกระทะได้เช่นกันก็จะเป็นแพนเค้กแบบง่ายๆกล้วยหอมอ่ะความจริงแล้วเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์สูงมากเลยหลายคนนิยมเอากล้วยหอมมากินตอนเช้าเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีทานกล้วยหอมเสร็จปุ๊บเนี่ยทานนมไปอีกหนึ่งกล่องก็สามารถเป็นมื้อเช้าที่ดีได้แล้วเป็นเพราะว่ากล้วยหอมมีไฟเบอร์สูงค่ะกินเสร็จแล้วอยู่ท้องแต่ว่าการรับประทานกล้วยหอมต้องระมัดระวังกับผู้ป่วยโรคไตนะคะเพราะกล้วยหอมมีโพแทสเซียมสูงโอเคได้เนื้อขนมแบบนี้เป็นเนื้อขนมที่เราต้องการคนหน่อยจากนั้นวันนี้นานาจะใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะด้วยความที่เค้กเขาจะพองขึ้นมาหรือฟูขึ้นมาอีกเวลาใส่ให้เป็นแค่3ส่วน4ของพิมพ์นะคะจากนั้นเราเอาเค้กกล้วยหอมของเรานึ่งในลังถึงนะคะนานจนกระทั่งสุกหรือประมาณ10นาทีสุกแล้วเรามาดูส่วนผสมเค้กกล้วยหอมของเรากันจ้าดารับประทานแบบอุ่นๆก็ได้หรือทิ้งไว้จนเย็นก่อนก็ได้
เสิร์ฟแบบนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้เราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรามีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เค้กกล้วยหอมของเราอร่อยเด็ดมากยิ่งขึ้นคือเชดดาร์ชีสค่ะเราใส่เชดดาร์ชีสลงไปข้างบนแบบนี้เชดดาร์ชีสเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆกับเค้กกล้วยหอมแล้วจะทำให้เค้กกล้วยหอมของคุณเนี่ยนะเป็นเค้กกล้วยหอมแบบนำสมัยเลยหลายคนพอพูดถึงว่าวิธีทำเค้กกล้วยหอมก็จะมองว่าโชยจังเลยแต่ว่าบอกเลยนะว่าเค้กกล้วยหอมสูตรเนี้ยทำง่ายสูตรเฉยๆนี่แหละอร่อยอร่อยรสชาติมันๆเค็มๆของเขาจะทำให้เค้กกล้วยหอมของเราอร่อยจนแบบหมดชิ้นไม่รู้ตัวความจริงแล้วเชดดาร์จะไม่ยืดแต่เราอยากให้เขามีกลิ่นเกรียมๆนิดนึงจะทำให้เค้กกล้วยหอมของเราอร่อยยิ่งขึ้นเราชอบผิวของเชดดาร์เวลาเขาละลายหน่อยนึงแล้วเขาหอมมากเขามีรสเค็มๆมันๆเพลินเค้กกล้วยหอมของเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรเค้กกล้วยหอมของเราไปลองทำกันดูนะเพราะรับรองเลยล่ะค่ะว่าเค้กกล้วยหอมสูตรนี้จะอร่อยเด็ดแบบที่คุณไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะนี่ตัวน้อยๆมันดูอร่อยนะคะบางคนก็ต้องบอกตัวใหญ่ๆเรียกว่าเล็กๆก็โอเคนะคะยำไปก็น้ำลายสอไปนะคะคลุกค่ะเรียกว่าทุกตัวถึงรสค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพระคุณเจ้าช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมในช่วงนี้ใครๆก็รักสุขภาพกันนะการทำอาหารไปรับประทานที่ทำงานทำอาหารใส่บาตรหรือเอาอาหารไปให้ลูกรับประทานที่โรงเรียนดูดีแล้วก็อินเทรนด์มากนะคุณผู้ชมแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้แหละเจ้าปิ่นโตเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราจะเลี้ยงอาหารยังไงให้มันดูดีไม่หกเลอะเทอะและที่สำคัญพอเปิดออกมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นอุ้ยน่ารับประทานจังเลยวันนี้เรามีวิธีการจัดอาหารลงปิ่นโตให้ดูดีและดูสะอาดมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ก็ต้องทำอาหารพกไปกินเองที่ทำงานหรือที่โรงเรียนแต่บางคนก็กลัวว่าจะพกพาไปลำบากอยากทานที่เป็นแกงแกงเป็นน้ำซุปบ้างก็กลัวจะหกเลอะเทอะแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับปิ่นโตบัดดี้12เซนติเมตร3ชั้นแถมชั้นเครื่องเคียงตราหัวมาลายผลิตจากแซเลตคุณภาพฟู้ดเกรด SUS304 แข็งแรงทนทานตัวล็อกแน่นหนาเก็บอาหารได้ทั้งร้อนและเย็นอย่างเมนูวันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาไส้กรอกไก่โดยชั้นล่างสุดจัดวางใส่น้ำยาขนมจีนไส้กรอกไก่จะได้ไม่หกชั้นที่2บรรจุเส้นขนมจีนชั้นที่3จัดวางผักสดเพื่อรับประทานคู่เพราะเป็นชั้นที่โดนความร้อนน้อยสุดทำให้คงความสดใหม่ของผักอยู่ได้แถมยังมีชั้นเครื่องเคียงสำหรับจัดวางไข่ต้มรับประทานคู่เพียงแค่นี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พกขนมจีนไส้กรอกไก่ไปรับประทานได้ทุกที่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิในบางช่วงจังหวะของชีวิตก็อยากจะรับประทานอะไรแซ่บๆบ้างเพราะมันดูหงุดหงิดหงุดหงิดไปหมดพอได้อะไรแซ่บๆอร่อยๆมันมีความสุขนะคุณผู้ชมวันนี้เลยเตรียมมาฝากคุณผู้ชมที่เป็นสาวๆอยากทานอะไรรสจัดๆนะยำหอยแครงคอลลาเจนเริ่มต้นด้วยน้ำปรุงยำคุณผู้ชม
เราใช้น้ำปลาใส่ลงไปก่อนนะเดี๋ยวผมเผาเดี๋ยวจะมีกลิ่นไปหมดเลยในงานนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเดเจอร์เทสใช้ซองนี้เราสบายใจไม่ต้องมายืนขยำนะคุณผู้ชมใส่มะขามเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่อ่ะเปรี้ยวได้ไหมเปรี้ยวไม่คงที่สักทีเลยอ่ะใช้ซองนี้เปรี้ยวคงที่เลยคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็หวานแน่นอนยำตำรับไหนๆก็น้ำตาลตีดีกว่าน้ำตาลทรายนะบอกไม่ได้แต่ทุกคนก็รู้กันว่าต้องเป็นแบบนี้จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะการรับประทานยำเนี่ยก็น้ำปรุงยำเนี่ยต้องทำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเลยถึงเวลาปุ๊บก็ยกออกมาลุยได้ทันทีแต่ยำอะไรก็เนี่ยเบสของมันเป็นน้ำปรุงยำตำรับนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่มะนงมะนาวอะไรค่อยว่ากันคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาซื้อน้ำปรุงยำกันอย่างเงี้ยเป็นแฟรนไชส์นะแค่นี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมพอมันเดือดตึ๊ดหนึ่งใสๆพักไว้คุณผู้ชมดูสิสีสันน่าทานมากพักไว้จนเย็นก่อนอื่นจะลงมือยำเนี่ยก็ต้องเตรียมนะคุณผู้ชมไข่แดงเค็มตรา KCF ซื้อแบบนี้ในถุงสุญญากาศบรรจุภัณฑ์ดีๆคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดการตัดถุงซะต้องการใช้กี่ฟองเข้าเตาไมโครเวฟสัก30วินาทีเดี๋ยวเราลงมือยำเลยนะคงต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนจะลงมือยำว่าได้เตรียมลวกหอยแครงไว้แล้วยังไม่สามารถแนะนำคุณผู้ชมลวกหอยแครงออกรายการทีวีได้นะคะเรียนว่ามันดูเป็นภาพที่ไม่ควรแนะนำอะค่ะเพราะว่ามันดูหลายชีวิตอะค่ะคุณผู้ชมยิ่งทำใจลำบากค่ะเอาเป็นว่าล้างหอยแครงให้เกลี้ยงให้สะอาดเสร็จแล้วก็จัดการลวกสุกมากสุกน้อยตามใจคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวก็แกะเปลือกเตรียมไว้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะน้ำปรุงยำที่เราทำไว้คุณผู้ชมจำได้เดี๋ยวใส่ไปเลยเดี๋ยวนี้ทำยำก็ต้องน้ำปรุงยำแบบซกๆนะฉ่ำๆรสจัดๆก็ประทานยำเสร็จแล้วหิวน้ำจังเพราะบางทีก็อาจจะใส่แบบผงชูรสนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนนะคะสับค่ะใส่ลงไปหมดเลยเผ็ดพอไหมถ้าเผ็ดไม่พอเดี๋ยวมีตัวช่วยแนะนำนะคะอันนี้เผ็ดจริงหอมหอมค่ะพริกขี้หนูสวนป่นกระข้าวทองค่ะใส่ลงไปแล้วก็คุณผู้ชมเจ้าขาเบิ้งใส่เลยค่ะดิ้นชอบมากนะคะเติมด้วยน้ำมะนาวค่ะใส่นิดนึงเพราะว่าจะเป็นน้ำปรุงยำอะไรก็ตามมันยังแพ้กลิ่นมะนาวต้องลงนิดนึงพอลงไปเสร็จน้ำปรุงที่เรามีนะคะกลิ่นมันจะแบบใช่เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าชอบปลาบางคนก็ใส่ไปต้มในน้ำปรุงยำหรือไม่แอบใส่ตรงนี้ก็ได้นิดหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยความเป็นน้ำปรุงมันก็จะแบบนัวทันทีคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยเราคงต้องใส่หอยแครงก่อนไม่มีน้ำค่ะลวกเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะคะนี่ตัวน้อยๆมันดูอร่อยนะคะบางคนก็ต้องบอกตัวใหญ่ๆเรียนว่าเล็กๆก็โอเคนะคะยำไปก็น้ำลายสอไปนะคะคลุกค่ะเรียกว่าทุกตัวถึงรสค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพระคุณเจ้าไข่แดงเค็ม KCF ใส่ลงไปค่ะมันจะได้ลงไปนัวๆตรงนี้นะคะคลุกเคล้าค่ะไข่แดงนี่ก็แย่งกันนะร้านยำเนี่ยเวลารับประทานเนี่ยไปก่อนเลยนะคะเมื่อก่อนเป็นไข่เค็มทั้งฟองเดี๋ยวนี้ก็มีไข่แดงแบบ KCF มันสวยแบบนี้ร้านยำก็ได้เฮค่ะคุณผู้ชมมะเขือเป็นสีดาผลน้อยหรือมะเขือเทศเล็กๆเชอร์รี่หอมแดงซอยบางทีเขาก็หอมแขกนะแต่วันนี้เลี้ยงขยันนะคะหอมไทยนะคะพอใส่ลงไปเสร็จก็เริ่มจะมีสีสันแล้วนะคะเป็นไปได้แล้วค่ะเย็นจะเปิดร้านยำแม่ยิ่งสูตรเด็ดลืมไปค่ะสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็ทานยำทุกครั้งสนุกสนานมีวิตามินซีมีอะไรเยอะแยะเย็นขอแนะนำค่ะคอลิจิคอลลาเจนค่ะใส่ลงไปในยำดูแลสุขภาพไปด้วยไงคะคุณผู้ชมคะมันไม่ได้ทำให้รสชาติเสียเพราะไม่ได้มีสีมีกลิ่นใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นทุกคำที่แซ่บๆกันก็จะดูแลสุขภาพกันไปด้วยนะกลมกลืนโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมชอบใส่บัวไหมคะบางคนก็ยอดมะพร้าวแล้วแต่นะ
เดี๋ยวก็ใส่บ้างลงไปหน่อยนึงมันรับประทานเสร็จแล้วมันมีอะไรแบบผักๆขึ้นมาหน่อยนึงผักชีฝรั่งใส่ไปหน่อยนึงใบสะระแหน่เดี๋ยวมาโรยหน้าคุณผู้ชมขาพร้อมแล้วค่ะใครจะซื้อเฟรนช์ฟรายไหมคะยำแม่ยิ่งค่ะรสจัดนะน่าทานนะคุณผู้ชมมาขาดใจตายอยู่แล้วอ่ะแซ่บมากคุณผู้ชมใบสะระแหน่โอ้ยหดใจไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมทานเถอะค่ะแซ่บเป็นที่ถูกใจแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเก็บไว้เป็นสูตรประจำนะคะเวลาเพื่อนฝูงมาทีไรก็ทำแล้วอย่าลืมล่ะคุณผู้ชมใส่คอลลาเจนไปนิดนึงคุณผู้ชมก็จะดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยนะคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้มีที่รายการกินได้ก็กินค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันจันทร์หน้าเราก็นัดกันเนาะแล้วเราเจอกันมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะนานามีเรื่องปลาร้ามาฝากกันค่ะเวลาได้ปลาร้ามาเสร็จแล้วก็ต้องนำมาต้มสูตรใครก็สูตรใครจะใส่สมุนไพรแบบไหนคะตะไคร้ใบมะกรูดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่สูตรวันนี้เมนูของเราจะเอาเจ้าน้ำปลาร้ามาทำปลาร้าผัดสมเครื่องกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมอบยอดนิยมนะเค้กกล้วยหอมแต่ตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลนะตอนนี้เค้กกล้วยหอมเราก็พร้อมอบแล้วตกใจนะทำไมง่ายๆอะไรก็ไม่รู้ฉ่ำๆนะคุณผู้ชมค่ะคนมาหั่นทีหลังนี่แบบถูกใจอะค่ะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ